จำได้ใช่ไหมครับวันที่28ไฟไม่ป่าลามขึ้นเขาชะพลูวันที่29ไฟไม่ป่าค่ะลามขึ้นเขาแหลมเขาแหลมวันที่30มันลามขึ้นเขาตะแบกใช่ค่ะและต่อด้วยเขานางดำใช่ค่ะวันที่31มีแนวโน้มว่าวังหยุดไปอยู่มันจะลามขึ้นเขาวังรีแต่คราวนี้แหละวังรีเนี่ยมันคล้ายกับจุดสู้รบแหละเพราะมันติดกับป่าเขาใหญ่นั่นแหละยิ่งน่ากลัวเอาอยู่หรือไม่เดี๋ยวได้รู้กันสายไปที่เราจะไปพูดคุยกับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1นะคะคุณวีระขุนชัยรักนะคะเดี๋ยวลองไปฟังท่านผอ.อธิบายนะคะสถานการณ์จนถึงล่าสุดณวันนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้ววันนี้จะควบคุมสถานการณ์หรือมันจะลุกลามบานปลายขนาดไหนอย่างไรนะคะช่วยรายงานให้รับทราบด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาหลายคนอยากรู้ทำไมมันเกิดขึ้นตั้งแต่28ถึงดับหรือคุมไม่อยู่ไปกันที่ผอ.วีระขุนชัยรักสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ดนายคุณธรรมดานครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวีระขออัปเดตสถานการณ์สักนิดหนึ่งไฟเนี่ยมันเข้าไปที่เขาวังรีแล้วหรือยังครับเข้าแล้วใช่ไหมฮะวันนี้ค่ะวันนี้ตอนนี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันที่ว่าจากเริ่มต้นนะครับค่ะเริ่มทีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและท่านอัศพลเจริญพรรษาท่านได้ห่วงใยมากเลยนะครับครับท่านได้สั่งให้สภากำลังทั้งหมดเลยของกระทรวงนะครับแล้วก็รวมทั้งจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย380นายโดยในส่วนของกรมอุทยานเองนะครับก็มีกำลังเนี่ย200นายตอนนี้เข้าในพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้ไฟเนี่ยกำลังจะไปถึงเขาตะแบกซึ่งอยู่ใกล้กับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับครับครับหมายความว่ามันหยุดอยู่ที่เขาตะแบกหรือไปที่เขานางดำด้วยครับเลยเขานางดำไปแล้วครับแล้วกำลังจ่อจากเขาตะแบกถ้าถัดจากเขาตะแบกเนี่ยก็จะเข้าสู่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกนะครับโอ้ครับครับแล้ววังรีล่ะวังรีล่ะวังรีไม่ถึงนะครับวังรีไม่ถึงนะฮะวังรีไม่ถึงเอาเป็นว่าเขาใหญ่ก่อนเหรอคะเอาเป็นว่ามันไปถึงนางดำไปถึงตะแบกแล้วซึ่งมันก็จ่อแดงกับป่าเขาใหญ่แล้วล่ะมันเอาแนวโน้มจะเอาอยู่ไหมฮะคุณวีระแนวโน้มเอาอยู่ไหมถามครับแนวโน้มตอนนี้กำลังเต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่ากำลังเราที่เข้าไปในพื้นที่เนี่ยสามารถระงับได้ภายในวันนี้ครับโดยวิธีการก็คือให้เจ้าหน้าที่จากสถานีควบคุมไฟป่าเนี่ยเข้าไปเผชิญเหตุในพื้นที่ส่วนกำลังของอุทยานเขาใหญ่เนี่ยก็มาทำแนวกันไฟเนี่ยเพื่อจะจุดไฟเนี่ยปะทะสวนขึ้นมายังไงเอาอยู่แน่นอนครับ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 เชื่อมั่นว่ามันจะไม่ลามเข้าป่าเขาใหญ่เพราะทางฝั่งเขาใหญ่เขาก็สร้างแนวกันไฟป้องกันป่าของเขาอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่คราวนี้ป่าทางฝั่งนครนายกเองมันจะหยุดอยู่แค่ตะแบกนางดำหรือไม่หรือมันยังจะไปต่อที่เขาลูกอื่นข้างๆกันด้วยครับก็พื้นที่จะหยุดแค่นี้ครับเพราะว่าทิศทางของไฟเนี่ยจะเคลื่อนไปตามแนวภูมิประเทศก็คือไปทาง11นาฬิกาหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็แนวนี้ซึ่งมีปริมาณเชื้อเพลิงมากก็เป็นป่าดิบแล้งซึ่งมีไผ่ที่ตายขุยและทิศทางเนี่ยเราสกัดไว้ได้ครับค่ะครับเชื่อมั่นว่าสกัดไว้ได้ครับค่ะสภาพตอนนี้ไฟมันดับหรือยังหรือมันแค่ระอุอยู่คะหรือมันก็ยังรุกอยู่เป็นจุดๆเป็นหย่อมๆไฟลุกอยู่แต่จากปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วก็มีฮอของทางทหารและของปภ.รวมถึงเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยเข้าไปเอาน้ำไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ดับไฟเนี่ยก็ลดลงมากกว่า 50% แล้วครับโอเคครับครับมั่นใจว่ามันจะจบกันที่เขาลูกที่4เท่านั้นจะไม่ลามไปที่เขาลูกที่5และจะไม่เข้าไปที่เขาใหญ่อันนี้การันตีกันตรงนี้เลยนะฮะใช่ครับใช่ครับยืนยันครับโอเคทำไมจากชะพลูมาเขาแหลมจากเขาแหลมมาตะแบกแล้วก็ไปกันที่นางดำนะฮะทำไมมันลามไปได้ขนาดนั้นครับทำไมเอาไม่อยู่ตั้งแต่ต้นมือครับเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่เนี่ยเป็นภูเขาสูงชันนะครับพี่ดนายแล้วก็เชื้อเพลิงเนี่ยก็มีปริมาณมากเพราะว่าไฟป่าเกิดครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.2563เชื้อเพลิงสะสมมากเท่าที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยก็ประมาณ3เมตร
ประกอบกับภูเขาลาดชันเนี่ยเข้าไปใช้เครื่องดับไฟเครื่องเป่าไฟเนี่ยในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับครับเพราะมันสูงชันสูงชันแล้วก็ความร้อนสูงแล้วทีนี้ต้องรอเฮลิคอปเตอร์ต้องใช้ฮอเนี่ยเอาน้ำครับพรมเพื่อสร้างความชุ่มชื้นถึงเจ้าที่ถึงจะเข้าไปสกัดได้ครับ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 สรุปก็คือภูเขาสูงชันอย่างที่สองก็คือปริมาณไฟป่ามันทั้งเยอะทั้งแรงฝ่าเข้าไปไม่ไหวมันจะต้องดับจากบนอากาศอย่างเดียวถูกต้องไหมฮะครับโอเคขณะเดียวกันเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยกล้าขึ้นไปสักเท่าไหร่เพราะว่ากับดักสัตว์เต็มไปหมดเลยจริงไหมฮะก็ในส่วนนี้นะครับก็เท่าที่ทราบจากทางนายกอบต.เขาพระนะครับก็เหมือนกับว่าทางชุมชนทางท้องถิ่นก็ให้ความร่วมมือก็อาจจะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่เป็นการยืนยันถึงปริมาณหรือจำนวนที่ชัดเจนลักษณะของเป็นจั่นห้าวหรือปืนขู่อะไรประมาณนี้นะครับก็ทางเราเองก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นห่วงกำลังคนที่เข้าไปดับป่าไอ้ไฟป่าเนี่ยก็ร้องว่าไปช่วยถ้ามีบอกด้วยเก็บกู้บอกแล้วก็ไปเก็บกู้ว่าตัวเจ้าหน้าที่เองคงไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่มีหรือว่าอยู่ตรงไหนครับโอเคเข้าใจจะรู้ก็คือชาวบ้านคนที่ไปทำไว้ครับครับที่ไปทำไว้ครับก็เพราะคนในพื้นที่เขาก็เตือนเจ้าหน้าที่ระวังนิดนึงระวังกับดักสัตว์ระวังจั่นห้าวระวังปืนผูกสักนิดนึงมันก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะออกปฏิบัติการก็น่าเห็นใจมันก็แย้งเหมือนกันนะบางทีมันก็ต้องระวังไม่รู้จะไปโดนไม่รู้จะไปโดนตรงไหนถูกไหมมันก็ต้องระวังเหมือนกันถูกไหมใช่ครับแสดงว่าที่เอากันไม่อยู่ลามจากเขาหนึ่งลูกกลายเป็นเขาสี่ลูกเนี่ยนี่ก็คือปัญหาทั้งนั้นเลยเยอะแยะกันไปหมดไม่ว่าจะสูงชันไม่ว่าจะไฟแรงฝ่าไปไม่ไหวไม่ว่าจะต้องระวังเรื่องกับดักสัตว์นี่ก็ปัญหาทั้งหมดเลยนะครับโอ้นี่ทำไมมันลามกันได้ขนาดนี้ยังแปลกใจจังแผนเผชิญเหตุเรื่องของไฟป่ากรณีนครนายกเขาวางไว้อย่างไรเนี่ยมีการวางแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้าไหมครับในแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปหลักๆเลยก็มันเป็นเรื่องของการจัดการเชื้อเพลิงแล้วก็แนวกันไฟนะครับซึ่งตรงนี้ก็ควบคุมแต่บังเอิญเนี่ยเหตุเกิดเนี่ยมันต้องดูว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ด้วยนะครับเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีฝนไม่เชิงฝนฟ้าคะนองเป็นคล้ายๆพายุฤดูร้อนแล้วก็มีฟ้าผ่าสาเหตุฟ้าผ่าจริงเลยครับเพราะส่วนใหญ่ครั้งอื่นๆครั้งทั่วไปเนี่ยเขาบอกไม่มีหรอกครับเรื่องฟ้าผ่าไม่เป็นความจริงและส่วนใหญ่จะเกิดจากน้ำมือมนุษย์แต่ครั้งนี้เกิดจากฟ้าผ่าจริงๆเกิดที่บริเวณที่มีเชื้อเพลิงแล้วไฟลุกลามเข้าไปมันเกิดจากในส่วนที่บริเวณที่มีเชื้อเพลิงมากอยู่แล้วนะครับไอ้ที่บอกว่าบริเวณที่มีเชื้อเพลิงคำว่าเชื้อเพลิงในที่นี้หมายถึงเชื้อไฟใช่ไหมคำว่าเชื้อเพลิงหมายถึงว่าไผ่ซึ่งตายขุยมันเป็นฤดูกาลที่ไผ่ตายขุยแล้วล้มแล้วเพื่อง่ายแก่การติดไฟว่าติดแล้วมันลุกลามต้นไผ่ที่ยืนตายต้นไผ่ที่มันยืนตายมันกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีออกดอกแล้วก็ตายนะครับท่านครับจำครับที่ได้ไทยอ๋อๆๆเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเชื้อเพลิงในที่นี้ก็คือส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นต้นไผ่ที่มันยืนตายน่ะถูกมั้ยฮะครับมันจะกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีอ๋อครับผมโอ้ประมาณนี้มั่นใจว่าวันนี้เอาอยู่นะจบกันที่ครับมั่นใจครับที่ด้านในครับจบกันที่ตาแบกจบกันที่นางดำไม่ข้ามไปที่เขาใหญ่นะครับผมโอเคยังห่างจากเขาใหญ่เยอะมั้ยคะจุดจากไฟถ้าจะไปเขาใหญ่ตอนนี้ประมาณเมื่อวานเนี่ยประมาณ2กิโลตอนนี้เหลือไม่ถึง2กิโลแล้วครับโอ้อ๋อระยะห่างใกล้เข้ามานะใกล้เข้ามาแต่ทีแล้วนะหวาดเสียวเหมือนกันนะหวาดเสียวนะครับเอาละค่ะเอาอยู่ก็เอาอยู่นะคะขอบคุณมากครับคุณรวีครับผมค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะผอ.สวัสดีค่ะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะผอ.วีระนะคะขุนชัยรักนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1เมื่อสักครู่ไปขานชื่อแกเป็นรวีจริงๆไม่ใช่ก็คือวีระอย่าไปเปลี่ยนชื่อผอ.วีระผอ.วีระจัดการเต็มที่มั่นใจว่าวันนี้เอาอยู่แม้จะห่างจากเขาใหญ่ไม่ถึง2กิโลแต่ว่าน้ำเนื้ออะไรต่างๆมันมาละมันจัดการเมื่อวานไปได้แล้วเพราะนั้นวันนี้ลุ้นกันอีกวันนึงไม่ถึง2กิโล